สวัสดีครับคุณผู้ชมผมต้อมไอมดนะครับอยู่กับเราณตอนนี้นี่คือ MacBook Air 15นิ้วชิป CPU M2 นะครับที่เพิ่งเปิดตัวในงาน WWDC 2023เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสดๆร้อนๆเลยนะครับต้องบอกก่อนครับว่าตัวนี้คือ MacBook ขนาด15นิ้วและเขาถือว่าเป็นแล็ปท็อปที่บางและเบาที่สุดในฝั่งของ15นิ้วนะอันนี้เขาบอกว่าบางที่สุดในโลกด้วยนะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดู MacBook Air 15นิ้วตัวนี้ผมจะไล่เรียงของฝั่ง MacBook Air ให้ได้ชมกันก่อนนะครับว่าณปัจจุบันนี้ทาง Apple มีวางขายตัวไหนอยู่บ้างนี่เลยครับตัวแรกที่อยู่ในมือของเรานะครับนี่เป็นทางฝั่งของ MacBook Air 13นิ้ว13นิ้วเนี่ยเขาจะมีอยู่2ซีรีส์คือรุ่นที่ใช้ชิป CPU M1 นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเขาจะเป็นใช้ทรงรูปแบบเดิมอยู่นะมันจะมีความมนๆขึ้นมาอย่างนี้หน่อยนะครับมันจะไม่เท่ากันทั้งหมดเป็นดีไซน์เดิมก่อนที่ทาง Apple จะมีการเปิดตัวนั่นคือในฝั่งของ MacBook Air 13นิ้วเช่นเดียวกันนะฮะแต่ว่าเป็นชิป CPU M2 รุ่นนี้เนี่ยถูกเปิดตัวเมื่องาน WWDC 2022คือปีที่แล้วครับเนี่ยเขาจะหันมาใช้ดีไซน์แบบใหม่ซึ่งดีไซน์แบบใหม่จะแตกต่างจากดีไซน์แบบเดิมคือมันจะมีความเป็นเรียบสม่ำเสมอกันนะครับเท่าๆกันดีไซน์เขาจะล้อไปกับทางฝั่งของ MacBook Pro 14นิ้วและ MacBook Pro 16นิ้วนั่นเองนะครับส่วนที่แตกต่างก็จะมีทางฝั่งของหน้าจอตรงนี้ด้วยเขาจะใช้เป็นตัวรอยบากบริเวณกล้องหน้าด้วยนะครับถ้าทางฝั่งของ MacBook Air 13นิ้วธรรมดาเนี่ยเป็นชิป M1 หน้าตาจะแตกต่างกันนะครับให้ดูกันก่อนว่าณปัจจุบัน MacBook Air มีอยู่2ซีรีส์แล้วตัวที่3นะฮะที่เราจะพาทุกคนมารีวิวนั่นคือในทางฝั่งของ MacBook Air 15นิ้วครับอุปกรณ์เราเยอะหน่อยนะฮะแต่เพื่อความเรียวๆเรามาดูกันเลยกล่องของ MacBook Air 15นิ้วผมต้องบอกว่ามันค่อนข้างใหญ่เลยนะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูสเปคต่างๆเรามาดูข้างในกันก่อนในรอบนี้ครับ MacBook Air 15นิ้วเนี่ยอุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับอันนี้เป็นตัวเครื่องก่อนเนาะสามารถเปิดออกมาได้แบบนี้แล้วก็จะมีในฝั่งของเอกสารแนะนำการใช้งานซึ่งทั่วๆไปอยู่แล้วก็จะเป็นภาษาไทยมาให้เรียบร้อยแล้วนี่จะเป็นทางฝั่งของสายชาร์จสายชาร์จเป็นแบบ Type C ไปยัง MagSafe คือยังคงใช้รูปลักษณ์เหมือนกับ MacBook Air 13นิ้วชิป CPU M2 นะครับใช้ MagSafe เช่นเดียวกันครับในการเชื่อมต่อเพื่อชาร์จนะสายชาร์จของเขานะครับยังคงเป็นแบบสายถักอยู่นะนี่เป็นสายแบบนี้มีผ้าอยู่นะฮะเพิ่มความแข็งแรงถ้าซื้อ MacBook สีไหนก็จะได้สายชาร์จสีที่ล้อไปกับตัวเครื่องอย่างเครื่องตัวเนี้ยเป็นสีสตาร์ไลท์สายชาร์จก็เลยออกเป็นสีนี้นะครับเป็นสายถักแข็งแรงทนทานและอย่างนึงคือเรื่องของอะแดปเตอร์นี่อะแดปเตอร์ที่เขาแถมมาให้นะครับเป็นอะแดปเตอร์ Type C ขนาดกำลังไฟ35วัตต์ขาพับเก็บได้แบบนี้มีขนาดเล็กกระทัดรัดและให้ดูที่พอร์ตครับนี่ซูมเข้ามาดูใกล้ๆนะพอร์ตตัวนี้เขาจะให้เป็น2พอร์ตนี่คือตัวที่แถมมาให้นะคือรุ่นนี้เนี่ยสิ่งที่เขาแถมมาให้เป็นตัวนี้แต่ว่าเราสามารถอัปเกรดเพื่อซื้อเป็นอะแดปเตอร์ขนาด70วัตต์ได้นะฮะขนาด70วัตต์เราจะเพิ่มเงินอีกทีนึงนะแต่ว่าตัวที่แถมมาให้จะเป็นตัวนี้เลยอ่ะนี่คือในกล่องที่เราเห็นนะครับและเดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ของตัวเครื่องกันว่าเป็นอย่างไรมาดูในฝั่งของดีไซน์ MacBook Air 15นิ้วชิป CPU M2 กันนะครับความรู้สึกแรกนะที่ผมจับขึ้นมาแล้วก็เปิดหน้าจอเขาขึ้นมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเนี่ยมันใหญ่บางเบามากๆนะอ่ะ Apple ว่ายังไงตอนที่เขาเปิดตัวเขาบอกว่านี่คือเครื่องแล็ปท็อปขนาด15นิ้วที่มีขนาดที่บางและเบาที่สุดในโลกนี่ฮะที่เขาเคลมเอามาไว้เดี๋ยวผมพาดูในพอร์ตแต่ละฝั่งกันก่อนนะด้านซ้ายบนสุดเป็น MagSafe นะครับสำหรับการชาร์จเนาะสามารถดึงออกได้เลยเนี่ยเสียบสายเขาก็จะเสียบแบบนี้ครับคล้ายๆเดิมเลยเป็นแมกเนตนะเป็นแม่เหล็กเราเสียบเข้าไปแบบนี้นี่เป็นแมกเนตแล้วก็ถอดง่ายถัดมาครับเป็นพอร์ต Thunderbolt นะครับมี2พอร์ตเท่าเดิมกับทางฝั่งของ MacBook Air 13นิ้ว M2 นะฝั่งขวาเป็นพอร์ต 3.5 มิลลิเมตรสำหรับการเชื่อมต่อพวกหูฟังพวกไมโครโฟนนะครับคราวนี้เปิดขึ้นมาดูบอกไปแล้วว่าหน้าจอขนาดใหญ่ 15.3 นิ้วและมีรอยบากบริเวณด้านบนนะครับตัวนี้จะมีกล้องของเขาความละเอียดอยู่ที่ 1080p นะครับดูเรื่องของคีย์บอร์ดของเขาเป็น full size keyboard นะครับมีปุ่ม Touch ID อยู่ด้านมุมบนขวาให้ดู space พื้นที่ตรงนี้ครับถ้าเทียบกับเครื่อง13นิ้ว MacBook Air M2 ตัวนี้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างมากเลยนะครับทั้งด้านบนด้านข้าง
แล้วก็ตัว Palm Rest หรือว่าที่วางมือนะครับพร้อมทั้งแผ่น Touch Pad นะครับก็ใหญ่เช่นเดียวกันนะผมลองเทียบๆกับทางฝั่งของ13นิ้ว MacBook Air M2 เนี่ยอันนี้ใหญ่ขึ้นใช้งานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นผมว่าใครที่ชื่นชอบการใช้งาน Touch Pad อันนี้จุใจเลยนะครับเขาไม่ได้ดีไซน์เฉพาะตัว Palm Rest ให้ใหญ่แต่ว่า Touch Pad เท่าเดิมอันนี้เขาขยายให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่วางมือครับให้ข้อสังเกตอย่างนี้คือวางได้เต็มมือมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าใครใส่นาฬิกาแบบผมเงี้ยเดิมทีถ้าสมมุติว่าเป็นรุ่น13นิ้วอ่ะพอระวางข้อมือของเราไปใช่ป่ะกำลังจะพิมพ์แล้วนาฬิกามันจะออกมาจากตัวเครื่องพอดีมันอาจจะไม่ได้ขูดขีดแต่ในตัวเนี้ยมันจะอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่เราวางมือของเราตัวปาล์มเรสของเราพอดีเราจะต้องปรับนาฬิกาของเราให้ย้อนกลับมาด้านหลังหน่อยนะโดยเฉพาะบางคนที่ใส่นาฬิกาที่เป็นสายอลูมิเนียมอันนี้ต้องระวังนะเพราะว่าผมก่อนหน้านี้ก็เป็นบ่อยนะถ้าใส่สายอลูมิเนียมแล้วมันจะขูดทำให้ตัวนี้เป็นรอยได้แต่โดยรวมนะผมว่ามันสบายขึ้นมันจะไม่ปวดข้อมือนะผมว่า13นิ้วมันเล็กไปนะครับอันนี้คือของการดีไซน์นะแล้วก็ภายในเรื่องของระบบระบายความร้อนตัวนี้ต้องบอกก่อนว่า MacBook Air ทุกรุ่นไม่มีพัดลมนะฮะเขาเรียกว่า Fanless Design แล้วมันระบายความร้อนยังไงอ่ะเราเห็นแล้ว iPhone ก็ไม่ได้มีพัดลม iPad ก็ไม่ได้มีพัดลมหลักการเดียวกันครับคือเขาหันมาใช้ชิป Apple Silicon เขาก็เลิกใช้พัดลมก็จะมีปัญหาเรื่องความร้อนไหมบางคนอาจจะนึกถึงอย่างนั้นนะมีครับถามว่ามีไหมมีถ้าสมมุติว่าเราใช้งานอยู่ในพื้นที่ที่อากาศร้อนๆโดยเฉพาะช่วง Heat Wave ที่ผ่านมาใครไม่ได้ทำงานอยู่ในห้องแอร์ก็บอกเลยว่ามีปัญหาเหมือนกันนะฮะแต่ว่าถ้าใช้งานพื้นทั่วๆไปแบบห้องที่มีเปิดแอร์หน่อยๆนะครับไม่ได้ร้อนจ๋ามากผมมองว่ารุ่นนี้มันไม่ได้กระทบขนาดนั้นคือ MacBook Air หลายๆอันตั้งแต่ M1 M2 ที่ใช้มาทั้งในออฟฟิศหลายๆเครื่องนะผมยังไม่เคยเจออาการฮีทจนแบบว่าเครื่องไม่สามารถไปต่อได้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีของชิป Apple Silicon มากๆส่วนเรื่องของลำโพงตัวนี้เนี่ยมาพร้อมลำโพงจำนวนมากถึง6ตัวกำลังเสียงขับออกมาดีเลยเดี๋ยวผมพาไปฟังแต่ว่าเดี๋ยวบอกสเปคคร่าวๆกันก่อนนะก่อนที่จะไปฟังนะฮะสเปคโดยรวมของรุ่นนี้ครับอย่างที่ทราบกันไปแล้วเป็นชิป CPU M2 มันเป็นซีรีส์เดียวกับทางฝั่ง MacBook Air 13นิ้ว M2 ของปีที่แล้วนั่นแหละเพียงแค่ตัวบอดี้มันใหญ่ขึ้นขนาดใหญ่ขึ้นมันดีในเรื่องของพื้นที่การแสดงผลหน้าจอใหญ่ขึ้นชิปเท่ากันตัวนี้เรื่องของ CPU อ่ะเขามาพร้อม CPU 8 คอร์นะครับโดยจะแบ่งเป็น4 หมายความว่า4คอร์สำหรับ performance ในด้านการประมวลผลการคิดคำนวณ นี่คือ4คอร์อีก4คอคือเรื่องของการจัดการพลังงานนะครับการจัดการพลังงานเนี่ยเราเปิดเครื่องขึ้นมาจะจัดการเรื่องของแสงหน้าจออย่างไรถ้าในโหมดนั้นโหมดนี้ต่างๆคือเขามีส่วนนี้ดีไซน์เพื่อให้มันฉลาดมากยิ่งขึ้นด้วยดังนั้นเราจึงเห็น MacBook หลายๆรุ่นโดยเฉพาะรุ่นนี้เองเนี่ยเขาสามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้ยาวนานถึง18ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวจำนวนแบตเตอรี่เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอีกทีนึงอันนี้แบ่งเป็นก่อนว่า8คอสำหรับ CPU แล้วก็10คอคือการ์ดจอนะครับมีการ์ดจอในตัวอยู่แล้วเป็นการ์ดจอของทาง Apple โดยเฉพาะเรื่องของแรมครับรุ่นนี้ครับสามารถรองรับแรมสูงสุดได้24 GB เครื่องของเราที่คอนฟิกมานะครับจะอยู่ที่16 GB นะครับนั่นหมายความว่าจะเติมได้อีกหน่อยนะครับอีก8 GB ก็จะเต็มสุดๆละสำหรับเขาส่วนเรื่องของพื้นที่การเก็บข้อมูลหรือว่า SSDตัวนี้เขาใช้ SSD เนี่ยจะสูงสุดนะครับอยู่ที่2 TB แต่จะเริ่มต้นอยู่ที่256 GB นะครับผมแนะนำว่าให้ใช้รุ่นที่เป็น512ขึ้นไปนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่ารุ่นที่ใช้ SSD 256 GB เนี่ย read write speed ของ SSD มันต่ำนะฮะก็แนะนำว่าให้เป็น512ขึ้นไปนะครับจุๆไปเลยสูงสุด2 TB แบตเตอรี่18ชั่วโมงคือมันเท่ากับทางฝั่งของ MacBook Air 13นิ้ว M2 นั่นแหละแต่ว่าจำนวนแบตเตอรี่ของเขาจะใหญ่กว่าเพราะอะไรเพราะด้วยความที่เขาต้อง optimize ให้มันเหมาะกับการใช้พลังงานหน้าจอเขาใหญ่15นิ้วใช่ป่ะคือหน้าจอมันจะต้องกินพลังงานมากกว่ารุ่น 13.3 นิ้วอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าทาง Apple เขาก็จะ optimize ให้แบตเตอรี่เนี่ยสามารถใช้งานได้ยาวนานสูงสุดถึง18ชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่ของรุ่นนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมเหมือนกันแล้วก็ความจุของเขาจะอยู่ที่ 66.5 วัตต์ชั่วโมงนะครับซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับทางฝั่งของรุ่น13นิ้วตัวนั้นเนี่ยจะมีแบตเตอรี่ขนาด 52.6 วัตต์ชั่วโมงนะครับเห็นมั้ยว่า18ชั่วโมงเหมือนกันนะแต่ว่าแบตเตอรี่ของเขาจะใหญ่กว่าด้วยความที่เรื่องของเนี่ยอย่างที่ผมแจ้งไปเรื่องของหน้าจอเพราะว่าหน้าจอนี้ก็กินไฟเยอะเหมือนกันนะในการแสดงผลออกมานะครับ
CPU เราทราบไปแล้วแบตเตอรี่ทราบไปแล้ว SSD ทราบไปแล้วเรื่องของประสิทธิภาพผมเล่าให้ฟังตัวนี้ถ้าหากไปวัดเรื่องของคะแนน Geekbench มันพอๆกับ13นิ้วนั่นแหละเราวัด Single Core ของตัวนี้อยู่ได้ประมาณสัก 2,600 กว่าๆแล้วก็ Multi Core ของตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ 9,000 กว่าๆนะครับอ่ะมาแชร์ประสบการณ์ให้ได้ฟังงานหลักๆที่ผมใช้สำหรับ MacBook Air ในออฟฟิศคืออะไรผมซื้อ MacBook Air 13นิ้วชิป CPU M2 ให้กับน้องๆครีเอเตอร์นะครับทั้งเตรียมข่าวเขียนข่าวแต่งภาพตัดต่อบ้างคือรุ่นนี้มันเกินพอสำหรับพวกเขาอยู่แล้วนะครับงานถ้าหนักกว่านี้เช่นพวกตัดต่อวิดีโอ 4K ผมจะไม่ค่อยให้ทำบนเครื่องนี้เพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องความร้อนอาจจะตามมาแต่ถามว่าบางคนอาจจะสงสัยเอ้ยถ้าผมเอาไปตัดต่อ 1080p 4K มันก็ได้มันก็ได้ครับผมเคยแม้กระทั่งเอาไปทำไลฟ์สตรีมแบบ 2-3 ชั่วโมงกล้อง2ตัวอะไรเงี้ยก็ยังไหวตั้งแต่ชิป CPU M1 นะแล้ว M2 นี่ยังไง ก็แรงกว่าอยู่แล้วนะครับเอาง่ายว่าเบสิกพื้นฐานงานทั่วไปทุกอย่างมันเกินพอถ้าเราใช้กับ MacBook Air ชิป CPU M2 ตัวนี้นะครับด้วยความที่ตัวนี้เป็นรุ่น15นิ้วความโดดเด่นที่สุดก็คือในเรื่องของหน้าจอผมบอกไปแล้วขนาดอยู่ที่15นิ้วนะฮะขอบก็พอๆเดิมกับทางฝั่งของ13นิ้วหมายถึงตัวเบเซลตรงดำๆตัวนี้นะครับจริงๆผมว่ามันสามารถขยายไปได้อีกแต่ถามว่ามันเต็มตาไหมผมว่ามันเต็มตามากเลยนะอัตราส่วนของเขานะอยู่ที่ 2,880x1,864 พิกเซลนะฮะความสว่างสูงสุดของหน้าจอนี้ที่ทำได้นะครับอยู่ที่500นิตนะฮะมันเกินพอสำหรับงานที่ใช้อยู่ในออฟฟิศทั่วไปเวลาที่เราจะแต่งพวกภาพกราฟิกนะจะตัดต่อแล้วก็เพื่อดูพวกไฮไลท์พวกชาโดว์จริงผมว่าระดับพื้นฐานนี่เพียงพอเลยนะครับแล้วหน้าจอของเขาเนี่ยกระจกเขาไม่ได้เคลือบเป็นแบบด้านนะอันนี้เป็นกระจกแบบใสแต่ว่ามีเคลือบการสะท้อนแสงนะฮะทำให้เราตัดแสงเวลาที่มีแสงมากระทบผมว่าช่วยได้ในระดับหนึ่งเลยนะฮะเวลาที่ผมมองอยู่หน้าตรงนี้ก็ไม่ได้เห็นแบบแสงสะท้อนจนทำให้อ่านยากนะครับขอบเขตสีแบบ P3 ครับแสดงได้ 1,000 ล้านสีเกินพอมากๆนะอ่ะแล้วที่บอกว่ามันเป็นแล็ปท็อป15นิ้วที่บางที่สุดในโลกบางเท่าไหร่เครื่องนี้นะครับความบางอยู่เพียง 1.15 เซนติเมตรเท่านั้นครับไม่ถึง2เซนเลยนะแต่ก็หนากว่าทางฝั่งของ13นิ้วอยู่นิดนึงคือ MacBook Air 13นิ้ว M2 ตัวนั้นความหนาอยู่ที่ 1.13 เห็นไหมต่างกันนิดเดียว1.13 13นิ้วใช่ไหมก็จุด13ไง15นิ้วจุด15ไง1เซนกว่าส่วนเรื่องของความกว้างนะครับอยู่ที่ 34.04 เซนติเมตรความลึกอยู่ที่ 23.76 เซนติเมตรแล้วก็น้ำหนักเพียง 1.51 กิโลกรัมเท่านั้นนะครับการส่งสัญญาณเป็นยังไงบ้าง Wi-Fi ครับดีสุดณตอนนี้ที่ Apple ยัดใส่อุปกรณ์เขาอยู่คือ Wi-Fi 6ตัวนี้ก็ให้มาเช่นเดียวกัน Bluetooth ก็ดีที่สุดครับคือ Bluetooth 5.3ก็มาให้เช่นเดียวกันลำโพง6ตัวอย่างที่บอกไปรองรับระบบ Spatial Audio ด้วยนี่แหละที่ผมจะพาทุกคนมาฟังว่ามันเป็นยังไงคุณภาพเสียงลองดูซิเดี๋ยวผมจะลองเปิดระดับเสียงสักประมาณ 50% นะตอนนี้นะแล้วลองฟังเพลงดูนี่ 50% เนาะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เราได้ยินเนื้อเสียงเพลงผมว่ากลางกับสูงอะเด่นนะตอนนี้อันนี้ผมเปิด 100% เต็มประมาณนี้ผมรู้สึกถึงความเซอร์ราวของเสียงเพราะด้วยตัวนี้เขารองรับ Spatial Audio ด้วยคือถ้าเพลงไหนจาก Apple Music เนี่ยถ้ารองรับ Spatial Audio เสียงมันจะมีความกังวานแล้วก็มีความสมจริงแบบ3มิติมากขึ้นนะครับลองเนื้อเพลงอื่นๆดูซิที่แบบเล้าอารมณ์หน่อยโอเคถามว่าลำโพงของ MacBook Air หรือว่าลำโพงของโน้ตบุ๊กเนี่ยมันมีความสำคัญไหมต้องบอกว่าณปัจจุบันมีความสำคัญมากหลักๆเราใช้โน้ตบุ๊กในการดูอะไรบ้างซีรีส์ถ้าเสียงไม่ดีเนี่ยก็อรรถรสในการรับชมก็หายไปนะแต่ว่าในสิ่งนี้ที่ผมเพิ่งสื่อให้ดูเนี่ยหลายๆคนจะใช้เครื่อง Mac MacBook Air นี่แหละบางคนก็อาจจะไปใช้ตัดต่อเลยเชื่อไหมว่าเราไม่จำเป็นจะต้องใช้หูฟังก็ได้หรือว่าในกรณีที่เราไม่มีหูฟังเราก็สามารถ
เทียบเสียงจากลำโพงของ MacBook Air ได้เลยคือผมเคยใช้ในบางรุ่นที่แบบลำโพงไม่ได้ดีเลยแล้วเราต้องไปเงี่ยงหูฟังทำให้เราไม่ได้ยินเนื้อเสียงแต่ตัวเนี้ยถ้าเผื่อว่าเราจะต้องปรับแต่งเสียงเพื่อจนเสียงลดนั่นลดนี่ลดน้อยหน่อยลดเอ็กโคหน่อยอันนี้มันก็จะสามารถยังพอได้ยินอยู่นะครับถือว่าตอบโจทย์ได้ดีในเรื่องของลำโพงนะมี6ตัวแล้วก็จะมีตัวซับวูฟเฟอร์มาให้ด้วยจึงทำให้เสียงดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือในฝั่งความเห็นของผมนะฮะว่าหลังจากที่ได้ลองใช้งานแล้วก็ลองสัมผัสตัว MacBook Air 15นิ้วมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวผมจะให้น้องในออฟฟิศนะฮะเป็นน้องหนึ่งที่เขาใช้ MacBook Air 13นิ้ว M2 เป็นปกติอยู่แล้วทุกวันให้เขามาแชร์ประสบการณ์ให้ได้ฟังว่าระหว่างที่เขาใช้ M2 13นิ้วกับมาลองทดสอบใช้ MacBook Air M2 15นิ้วประสบการณ์ที่เขาได้นั้นเป็นอย่างไรไปชมกันครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังคร่าวๆนะครับจากการที่ผมเปลี่ยนจากตัว MacBook Air 13นิ้วมาเป็น MacBook Air 15นิ้วตัวใหม่นี้ว่ามีอะไรที่ผมประทับใจบ้างนะครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของการจับถือนะครับตัวนี้เนี่ยสิ่งแรกที่ผมทำกับเครื่อง2เครื่องนี้ก็คือเรื่องของการถือแล้วลองเดินดูครับว่าน้ำหนักของเขามันต่างกันมากน้อยขนาดไหนสิ่งแรกที่เซอร์ไพรส์ผมเลยก็คือน้ำหนักของเจ้าตัว MacBook Air 15นิ้วตัวนี้นะครับหากถามความรู้สึกตรงๆเราไม่ว่ากันที่ตัวเลขเนี่ยน้ำหนักเนี่ยพอๆกับ MacBook Air 13นิ้วที่ผมใช้อยู่ก่อนหน้านี้เลยรู้สึกว่าทาง Apple เนี่ยเขาออกแบบมาดีแล้วก็เรื่องขนาดน้ำหนักเนี้ยไม่ได้ต่างนะจากความรู้สึกของคนใช้ทั่วไปครับจากปกติหากเราวัดกันที่ตัวเลขเนาะตัวนี้จะหนักอยู่ที่ประมาณ 1.2 กิโลตัวนี้ 1.5 กิโลนะครับจะเห็นความต่างเรื่องของตัวเลขแต่ความรู้สึกเนี่ยรู้สึกว่าพอๆกันเลยซึ่งเราได้ขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นครับตัวเครื่องที่ใหญ่ขึ้นการพกพาที่สามารถพกพาได้บางเบาเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ถือว่าชื่นชอบครับถัดมาที่เรื่องที่2นะครับอันนี้อาจจะมีใครหลายคนสงสัยนะครับว่าเฮ้ยเราจะเลือกอัปเกรดจากตัว MacBook 13นิ้วเนี่ยมาเป็น MacBook Air 15นิ้วเลยดีไหมเรื่องของขนาดหน้าจอมันตอบโจทย์มากน้อยขนาดไหนตัวนี้ผมลองใช้ดูแล้วรู้สึกว่ามันตอบโจทย์มากเลยสำหรับใครที่อยากเห็นคอนเทนต์แบบเต็มตานะครับอันนี้ไม่นับเรื่องของการดูเอนเตอร์เทนเมนต์ดูหนังนะดูเรื่องของการที่ใช้เขียนบทความอย่างตัวผมเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนาะผมจะมีหน้าที่ต้องเขียนบทความดึงหน้าที่ต้องอ่านรีเสิร์ชข้อมูลต่างๆครับพอมาเปรียบเทียบ2เครื่องนี้แล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัว MacBook Air 13นิ้วเนี่ยมันก็เพียงพอต่อการดูข้อมูลแต่พอเปลี่ยนมาใช้ตัว15นิ้วแล้วเนี่ยผมเห็นข้อมูลที่มันเต็มจอมากขึ้นถ้าจะให้เทียบง่ายๆเนี่ยตอนที่ผมเปิดหน้าเว็บไซต์ Apple เนี่ยข้อมูลที่ผมต้องสกอร์นะครับในการไหลแท็กแพดหรือใช้ Magic Mouse เนี่ยมันไม่ต้องไหลเยอะเท่าตัว13นิ้วเราสามารถเห็นข้อมูลบนจอของตัว15นิ้วเนี่ยได้เต็มตาแล้วก็ดูข้อมูลได้เยอะมากยิ่งขึ้นหลายคนอ่ะสงสัยว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะมันต่างกันแค่2นิ้วเอง13นิ้ว15นิ้วนะครับแต่หากเอาจอ2จอเนี่ยมาวางเทียบกันดีๆรวมถึงดูคอนเทนต์บนจอเนี่ยข้อมูลต่างๆนะครับที่เราเห็นเนี่ยมันแตกต่างกันมากจริงๆครับสำหรับการใช้งานทั่วไปนะครับหลายคนอาจจะไปโฟกัสเรื่องของขนาดหน้าจอที่มันใหญ่ขึ้นแต่จริงๆแล้วนะครับตัวขนาดของ MacBook Air 15นิ้วเนี่ยขนาดเขาก็ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับเพราะว่ามันก็ต้องประกบให้เข้ากับจอตรงนี้เนาะสิ่งที่ใหญ่ขึ้นตามมานั่นก็คือตัวแทร็กแพดครับตัวแทร็กแพดตัวนี้เรามีพื้นที่การทำงานที่เยอะมากยิ่งขึ้นจริงๆนะครับอันนี้หากให้เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์จากตาผมตรงนี้นะน่าจะเพิ่มประมาณ 15-20% เลยทีเดียวเราสามารถใช้งานนะครับแท็กแพดเนี่ยได้ยาวขึ้นได้กว้างขึ้นตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์ครับเพราะว่าจากลากซ้ายไปขวาขึ้นลงเนี่ยฮะมันกว้างขึ้นแล้วก็มันดีขึ้นมากจริงๆและอีกหนึ่งจุดละกันที่ผมไปเจอมาจากประสบการณ์การใช้งานส่วนตัวนะครับเรื่องของการวางมือลงบนคีย์บอร์ดหากเป็นตัว MacBook 13นิ้วตัวนี้นะครับอ่ะปกติผมวางเนาะพิมพ์งานไปหากสังเกตให้ดีนะครับข้อมือของผมเนี่ยมันจะวางอยู่บนตัวเครื่องของ Mac พอดีนะครับตรงนี้แล้วพอขยับมาเป็นตัว15นิ้วมันเป็นยังไงนะครับชึบขยับให้ดูนะครับนี่คือการวางมือสิ่งที่ผมเจอมาแล้วกันอาจจะเป็นเรื่องของปัจเจกส่วนบุคคลด้วยนะครับอันนี้คือเรื่องของ Apple Watch ที่ผมใส่อยู่หน้าตรงนี้เนี่ยตัวสายนะครับมันจะไปโดนกับตัวเครื่องของ Mac นิดนึงนะครับอันนี้อยากฝากเป็นรายละเอียดเล็กๆทิ้งไว้นะครับหากใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยพอใช้งานปุ๊บเนี่ยพิมพ์งานไปแล้วมันขัดตรงนี้นะฮะมันอาจจะรู้สึกว่าข้อมือหรือว่าสาย Apple Watch ของเราเนี่ยมันไปชนกับตัวเครื่องตัวนี้ก็ต้องฝากเป็นรายละเอียดเก็บไว้แล้วกันนะครับจากการใช้งานที่ผมใช้มาเพราะว่าอย่างสายตัว Apple Watch ตัวนี้มันจะมีจุดตรงนี้เนาะที่อาจจะทำให้เกิดรอยลงบนเครื่อง Mac ของเราได้นะครับก็อยากฝากไว้นะครับแต่โดยรวมเรื่องของดีไซน์เรื่องของการพกพาเนี่ยรู้สึกชื่นชอบนะครับรู้สึกว่าหากเป็นไปได้
ขยับจากตัว13นิ้วมาเป็น15นิ้วเนี่ยมันตอบโจทย์เรื่องของการทำงานและเรื่องของการเขียนคอนเทนต์เอามากๆเลยนะครับรวมถึงสิ่งสุดท้ายนะฮะที่จะพูดถึงเกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งานในวันนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของลำโพงนะครับลำโพงของ MacBook Air 15นิ้วเขาเพิ่มมานะครับจากก่อนหน้าตัว13นิ้วเนี่ยจะมี4ตัวตัวนี้เพิ่มมาเป็น6ตัวครับซึ่งเป็นลำโพงที่เขาซ่อนเอาไว้ใต้ฐานคีย์บอร์ดตรงนี้นะครับด้านบนมี4ตัวแล้วก็ด้านซ้ายด้านขวาอีกอย่างละ1ตัวรวมเป็น6ตัว Apple ได้บอกเอาไว้หน้าเว็บด้วยนะครับว่าลำโพงที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยเขามีวูฟเฟอร์แบบตัดเสียงแรงสั่นด้วยตรงนี้จากประสบการณ์ที่ใช้เปิดฟังเพลงเปิดดูหนังมาเนี่ยรู้สึกได้เลยครับว่าตัว MacBook Air 15นิ้วลำโพงของเขาเนี่ยมีความกลมกล่อมแล้วก็มีความกระหึ่มมากกว่าตัว MacBook Air 13นิ้วที่ผมใช้อยู่ณก่อนหน้านะครับคือไม่ได้บอกว่าตัว MacBook Air 13นิ้วเนี่ยเสียงลำโพงเขาไม่ดีนะจริงๆดีอยู่แล้วแล้วผมชื่นชอบด้วยครับส่วนใหญ่ก่อนหน้าเนี่ยผมจะติดใช้หูฟังแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเริ่มมาใช้ตัวลำโพงดูหนังเสพเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆก็รู้สึกว่ามันตอบโจทย์แล้วนะแต่พอได้มาใช้ลำโพงของตัว MacBook Air 15นิ้วรู้สึกถึงความต่างจริงๆครับเปิดฟังกับน้องที่งานเมื่อกี้เนี่ยเปิดดูเทรลเลอร์หนังเทียบกันเลยนะครับตรงๆเนี่ยน้องพูดพร้อมกันกับผมเลยครับว่าเฮ้ยเสียงมันดีขึ้นนะดีขึ้นในที่นี้หากจะให้พูดง่ายๆนะครับตัว MacBook Air 13นิ้วตัวนี้เนี่ยเสียงจากลำโพงของเขาเนี่ยจะมีความแหลมหน่อยนะครับหากเปรียบเทียบกับตัว MacBook Air 15นิ้วตัวนี้จะมีเสียงที่กลมกล่อมขึ้นกระหึ่มขึ้นนะครับแล้วย่านเสียงต่างๆเนี่ยมันสมดุลขึ้นหากเราเทียบกับตัว MacBook Air 13นิ้วนั่นเองโดยรวมถือว่า MacBook Air 15นิ้วตัวนี้นะครับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจแล้วก็ตัวเลือกที่คุ้มค่าครับจากการที่จะอัปเกรดจาก MacBook Air 13นิ้วมาเป็นขนาดหน้าจอใหญ่ขึ้น15นิ้วตัวนี้นะครับด้วยขนาดจอที่ใหญ่น้ำหนักที่เบานะครับผมสามารถถือไปประชุมถือไปคุยงานอะไรเงี้ยต่างๆนานาเนี่ยมันบางเบาอ่ะเมื่อมันดีนะแล้วก็ใครที่กำลังมองหาเครื่อง Mac เครื่องแรกแล้วอยากได้ขนาดหน้าจอใหญ่เครื่องเบาตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ครับรวมถึงลำโพงบอกเลยว่าดีจริงๆครับเป็นไงครับน้องหนึ่งได้แชร์ประสบการณ์ให้ได้ฟังกันแล้วณนะช่วงต่อไปผมพามาดูอย่างนี้ดีกว่าไหนๆเราก็มี MacBook ทุกรุ่นรวมถึง MacBook Air แล้วก็ MacBook Pro ด้วยมันมีหลายขนาดใช่ไหมผมพาดูก่อนนี่คือ M1 Series สำหรับ MacBook Air นะครับให้เปิดก่อนคือโต๊ะเรามันเล็กอะทำให้เต็มไม่ได้อันนี้คือ13นิ้ว MacBook Air เนาะที่เราให้เห็นคราวนี้ผมอยากจะให้ทุกคนดูว่า13นิ้วนี่คือAir M2 13นิ้วเป็นอย่างนี้นะฮะเปิด14นิ้วขึ้นมาให้ดูด้วยคราวนี้ความสูงต่างกันไหมเป็นยังไงเราจะได้เห็นและต่อไปนี่คือ15นิ้วที่เรารีวิวไปเนาะนี่15นิ้วนะครับแล้วก็นี่คือ16นิ้วเนาะเราจะได้เลือกกันดูว่าไซส์ของเรานั้นเราชอบตัวไหนคราวนี้มีคนยิงคำถามมาบ่อยๆเลยทุกครั้งที่ผมรีวิวทางฝั่งของเครื่อง Mac เนี่ยที่กองวางอยู่ตรงเนี้ยเราควรจะซื้อตัวไหนผมบอกเลยว่าถ้าเรื่องบัดเจ็ตหรือว่าไล่ตามทุนที่เรามีแน่นอน MacBook Air คือ MacBook รุ่นเริ่มต้นซีรีส์ที่ถูกที่สุดและตัวที่ถูกที่สุดคือ MacBook Air ชิป CPU M1 ถ้าใครมีทุนน้อยงบน้อยสุดต้องดูตัวนี้นะครับแต่ถ้าถามผมผมอยากเชียร์ตัวไหนผมก็อยากเชียร์ MacBook Air ที่เป็นชิป CPU M2 ด้วยความที่ชิป CPU M2 เขาดีกว่าชิป CPU M1 อยู่แล้วมันเป็นคนละปีมันเป็นคนละซีรีส์กันการพัฒนามันดียิ่งกว่าชิป CPU M1 อยู่แล้วนะครับแล้วคราวนี้ระหว่าง13นิ้วกับ15นิ้วเนี่ยเราจะเลือกอะไรผมบอกงี้ราคาของ13นิ้วกับ15นิ้วของ MacBook Air ต่างกันไม่เยอะนะครับแต่มันก็เยอะสำหรับบางคนแต่ถ้าว่าในเรื่องของการใช้งานจริงๆนะผมชอบ15นิ้วเพราะว่าพื้นที่การแสดงผลมันใหญ่ก่อนหน้านี้มันไม่มี15นิ้วนะครับก่อนหน้านี้มันมีแค่13นิ้ว14นิ้วแล้วก็16นิ้วผมไม่เลือก13นิ้วเพราะว่ามันเล็กเพราะผมเคยใช้หน้าจอ13นิ้วนานๆแล้วรู้สึกว่าตาของเรามันเริ่มพร่ามัวอะไรประมาณนี้อาจจะเพราะจ้องตัวขนาดที่เล็กมากเกินไปดังนั้นถ้าใครมา15คือผมว่ามันจะเป็นหน้าจอที่สบายตานะครับพื้นที่การแสดงผลเยอะ13นิ้วผมก็ยังคิดว่ามันจะมีพื้นที่ที่แบบเอ้ยเราอยากจะทำงานแบบมัลติแทสแล้วก็ใส่เข้าไปเยอะๆหน่อยมันอัดแน่นเกินไปมันทำให้เรารู้สึกปวดตาในการใช้งานได้นะครับแต่ก็
ต้องมาเลือกดูว่าอ่ะโอเคถ้าเรารู้สึกว่า15นิ้วเนี่ยมันหนักเกินไปสำหรับเราก็ต้องไปพิจารณา13แต่ผมว่าเนี่ยน้ำหนัก 1.5 นิ้วก็ไม่ได้ถือว่าขี้เหร่นะมันก็ไม่ได้หนักมากสำหรับเครื่องขนาดนี้นะครับ15นิ้วแล้วก็ความหนาเพียง 1.15 เซนติเมตรนะส่วนระหว่างซีรีส์โปรกับซีรีส์แอร์แน่นอนครับว่าเขาดีไซน์มาแตกต่างกันอยู่แล้วว่าเราจะใช้งานแบบไหนคนใช้งานพื้นฐานนะครับที่คุณไม่ได้มาต้องเน้นหนักเรื่องของการตัดต่องานนอกสถานที่ต้องพละกำลังแรงเรนเดอร์สูงๆตัดต่อ 4K 6K อะไรอย่างเงี้ยจริงๆ MacBook Pro ไม่จำเป็นเลยสำหรับคุณนะครับเพราะผมใช้งานทั้ง MacBook Pro ชิป M1 M2 ด้วย M2 Max ด้วยนะครับก็รู้สึกว่าถ้าเป็นงานทั่วๆไปถ้าไม่ได้เน้นสายเยอะงานคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เน้นกราฟิกพวกรูปต่างๆ MacBook Air จริงๆก็เกินพอสำหรับเราแล้วนะครับแล้วคราวนี้ถ้าลองพิจารณาระหว่าง14นิ้วกับ16นิ้วตัวโปรมันแตกต่างกันในแง่ของพื้นที่การแสดงผลแต่ส่วนตัวของผมเนี่ยผมใช้เครื่องนี้นะผมใช้14 Pro ชิป CPU M2 Max นะครับเป็นตัวล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปและเรารีวิวไปนะครับผมชอบความที่มันใหญ่กว่า13อ่ะแล้วก็น้ำหนักมันไม่ได้เยอะเท่า16แล้วพื้นที่การแสดงผลมันก็ดีพอประมาณนะแม้ว่าอาจจะไม่ใหญ่เท่า15นิ้วแต่เรื่องประสิทธิภาพ performance อะไรต่างๆผมแมชกับตัวนี้มากกว่านะครับอ่ะนี่เป็นสิ่งที่มาบอกเล่าให้กันได้ฟังถ้าสายเริ่มต้นจริงๆ MacBook Air ก็เพียงพอสำหรับเราแล้วนี่ครับโดยเฉพาะ MacBook Air 15นิ้วตัวนี้ที่เพิ่งเปิดตัวมาเนี่ยในสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะคือจอครับหน้าจอที่มันใหญ่ขึ้นดูได้เต็มตามากยิ่งขึ้นเราสามารถต่อออกจอนอกก็ได้มันมี2พอร์ตก็จริงที่เป็น Thunderbolt เราสามารถต่อกับดองเกิลเพื่อที่จะขยายส่วนต่างๆเผื่อเราอยากจะใช้การ์ดรีดเดอร์เผื่อเราอยากจะใช้สายแลนเผื่อเราอยากจะใช้อะไรนั่นนี่ก็สามารถทำได้ต่อจอออกไปได้นะครับรองรับการต่อคุณภาพสูงออกไปจอ 4K ก็ได้จอ 6K ก็ได้จอ 5K ก็ได้นะครับสำหรับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่คุ้มค่าและที่สำคัญณตอนนี้ครับ MacBook Air ที่เราเห็นอยู่ในตอนนี้ด้วยนะทั้ง15นิ้วด้วยแล้วก็รุ่นอื่นๆและโดยเฉพาะ15นิ้วตัวนี้ก็เข้าร่วมโปรโมชั่น Back to School ปี2023ด้วยเนี่ยนั่นหมายความว่าถ้าใครมีสิทธิ์นะครับก็คือทางฝั่งของนักศึกษาที่เรียนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือว่าเทียบเท่านะปตรีปโทได้หมดใครที่เรียนปวสก็ได้เช่นเดียวกันครับแล้วก็คณาจารย์คือคุณครูที่สอนทุกระดับชั้นเลยแม้ว่าจะเป็นประถมมัธยมอนุบาลขอให้ขึ้นชื่อว่าเป็นครูหรือว่าพนักงานในสังกัดนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาสามารถใช้สิทธิ์ Uniday เพื่อซื้อได้หรือว่าเราที่เป็นผู้ปกครองนะครับและลูกบุตรหลานของเรานะฮะเรียนอยู่ในชั้นนั้นๆที่มีสิทธิ์ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันถ้าเราซื้อ Macเราจะได้หูฟัง AirPods รุ่นที่3ไปนะครับแถมเป็นหูฟัง AirPods รุ่นที่3เป็นเคสชาร์จแบบสายธรรมดานะครับแต่ว่าเพิ่มเงินอีก200จะได้เคสชาร์จแบบไวเลสด้วยหรือเราจะเพิ่มเงินอีกนิดนึงเพื่อเป็นตัวทางฝั่งของ AirPods Pro ก็ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวรายละเอียดของทางฝั่งซื้อ Mac แล้วก็ซื้อ iPad ในโปรโมชั่น Back to School 2023เดี๋ยวผมแนบคลิปเอาไว้ให้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในการรีวิว MacBook Air 15นิ้วก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้ผมคิดว่าน่าจะได้ข้อมูลทำให้หลายๆคนได้เห็นภาพว่า15นิ้วออกมาเพื่ออะไรออกมาแล้วมันดียังไงมันจะเหมาะสมกับใครนะครับผมได้ให้ข้อมูลไปแต่ถ้าสมมติว่ามันยังขาดตกบกพร่องอยู่หรือว่ายังมีคำถามอื่นเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปเดี๋ยวผมมาตอบให้นะครับราคาของแต่ละรุ่นนะครับผมจะขึ้นไว้ให้นะฮะว่าเท่าไหร่ในแต่ละความจุนะครับแล้วก็เรื่องของสีนั้นมีให้เลือก4สีอย่างที่เรามาให้ดูคือสี Starlight นอกจากนั้นก็จะมีสี Midnight นะครับสีออกโทนดำๆหน่อยแล้วก็สี Space Gray แล้วก็สี Silver นะครับก็ยังไงก็ลองไปดูกันแล้วก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ในการสั่งซื้อได้ด้วยคือเราสามารถสั่งซื้อได้ทั้งผ่านทาง Apple Store Online นะครับตอนนี้มีให้ซื้อแล้วไปที่หน้าร้าน Apple Store ก็มีขายแล้วเหมือนกันและร้านตัวแทนจำหน่ายก็จะวางเร็วๆนี้เช่นกันนะฮะยกตัวอย่างเช่นที่ Studio 7ก็สามารถตามไปดูได้นะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับยังไงก่อนจากกันฝากกด Subscribe กดติดตามนะฮะกดไลค์ให้กำลังใจที่ช่อง iMode Official ของพวกเราหน่อยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้ได้รับชมกันต่อไปนะครับในคลิปนี้ผมต้องไปมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูจนจบและพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ